ครับคุณผู้ชมครับวันนี้พบกับรายการธรรมชาติคือพลังแห่งชีวิตนะครับผมอยู่ภายในอ้อมกอดของแม่โพสนะครับผมอยู่ภายในอ้อมกอดของท่านกลิ่นของข้าวหอมนะครับข้าวกำลังออกรวงเหลืองตระการเต็มทั่วท้องนานะครับวันนี้ทำไมรายการธรรมชาติคือพลังแห่งชีวิตถึงมาอยู่ในตรงที่ธรรมชาติที่เป็นทุ่งนาป่าข้าวอย่างเงี้ยนะครับเพราะวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปชมไปพบกับวิถีชีวิตชุมชนคนท้องถิ่นนะครับในรายการธรรมชาติคือพลังแห่งชีวิตกับวิถีชีวิตของบุคคลอีกคนนึงนะครับที่น่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างและติดตามแล้วก็หาดูได้ยากมากนะครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปเยี่ยมชมกับลุงสมรนะครับเราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับลุงสมรสวัสดีครับวันนี้ทีมงานรายการธรรมชาติคือพลังแห่งชีวิตนะครับวันนี้มานาคุยกับลุงบอลครับอยู่ที่บรรยากาศตรงหน้าบ้านเฮาที่มีความแปลกนะครับลุงบอลคือมีความแปลกใจอยู่ว่าโดยธรรมชาติโดยเทคโนโลยีสมือนี้แล้วอ่ะบรรดาหมู่พวกหรือว่าเพื่อนเพื่อนยืนทางข้างหน้าคุณลุงบอลเนี่ยเขาใส่รถเกียร์รถไถกันหมดเป็นอย่างลุงบอลคือบ่ใส่คือเขาผมจะเป็นแบบธรรมชาติคือเก่าธรรมดาคือพ่อแม่มาเฮ็ดเก่าแปลว่าสืบสานวัฒนธรรมสืบสานพุทธประยาของถิ่นเวลาที่เขาเกี่ยวเขาก็เกี่ยวเองเกี่ยวเองมัดเองมัดเองครับแล้วก็หาบเองหาบเองแล้วเวลาฟาดนะครับฟาดเอาฟาดเอาฟาดเองฟาดเองโดยที่มีญาติพี่น้องมาซอยครับญาติพี่น้องซอยกันญาติพี่น้องลูกเต้ามาซอยฟาดถ้าเฮ็ดถ้าเขาเฮ็ดคุณผู้ชมครับคําว่าฟาดเขานี่ฟาดเขาหมายถึงคําว่านวดข้าวนะครับภาษาภาคกลางเนี่ยจะเรียกว่านวดข้าวนวดข้าวโดยที่เราไม่ใช้รถของลุงหมอนี่ไม่ได้ใช้รถเลยนะครับไม่ได้ใช้รถเกี่ยวไม่ได้ใช้รถนวดใช้ฝีมือใช้แรงงานของคนใช้ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษบรรพบุรุษของเราจริงๆแล้วสำหรับที่หน้าที่ลุงหมอนทำอยู่เนี่ยจักไรครับห้าไรก็ถือว่าบ่หน่อยนะครับห้าไรนี่ทำเองนวดเองเกี่ยวเองนะฮะได้ลักษณะที่เป็นอย่างเขาคือบ่ใส่เทคโนโลยีเขามากรวมๆแต่มันเหลี่ยวไวกว่านี่มันก็แบบนี้ทำเจ้าโบราณมากอ่ะเพราะว่าเศรษฐกิจของเขาเขาจะมีผมเลยคิดว่าโครงการนี้งานนั้นยาวเลยแห้งกับผมกับมีอยู่ก่อนแต่ว่ายึดติดแบบเศรษฐกิจพอเพียงยึดร้อยตามในหลวงที่เพิ่นเคยสอนประชาชนไว้เนาะยึดแบบพอเพียงจุดในหลวงราชการที่9ครับท่านสอนไว้ก็ปฏิบัติตามรอยพ่อถือว่าดีครับถือว่าดีมากครับคุณผู้ชมครับบรรยากาศที่ตามทุ่งนาของลุงหมอนนี่เถียงหน้านี่อยู่กลางทุ่งนาครับนะอยู่กลางทุ่งนามีพื้นมีไฟอยู่แบบว่ามีไฟครับอยู่แบบมีไฟมีตะเกียงไฟมีตะเกียงไฟตะเกียงเหรอครับโอ้โหเป็นบรรยากาศนะครับมันสุดซึ้งที่บรรยากาศนี่คือจะได้รถบรรทุกกันเนาะครับรถบรรทุกดีครับรถบรรทุกเย็นดีครับไม่ต้องเพิ่งพัดลมครับไม่ต้องเพิ่งไฟฟ้าไม่ต้องเตรียมเตรียมไฟโอ้โหนี่คือวิถีชีวิตของลุงหมอนนะครับที่อยู่ตามทุ่งนาที่เพิ่นแบบไหนดีล่ะที่เพิ่นใส่ถ้าเป็นภาษาอีสานว่าสมถะอยู่แบบสมถะอยู่แบบประหยัดก็ได้อยู่แบบคลองตนหลายหลายอย่างครับมันแปลได้หลายหลายแนวถามคนเฮาเนี่ยบ่ยึดติดในเรื่องไอ้พวกสิ่งวัตถุที่มันล้ำสมัยเกินไปนี่ก็อยู่ได้บ่ฮู้ว่าคำว่าที่เฮ็ดบ่เจอหลายจ้ะกับแก้วเขาอีกนะเขาก็ที่ครับก่อนนี่ว่าพันหนึ่งนะก่อนประหยัดเอาก่อนประหยัดเอาแต่บางแห้งกายที่พ่อเก็บได้อยู่ครับก็เฮ็ด
แล้วก็ช่วยๆกันเฮ็ดในครอบครัวผู้นึงก็มีหน้าที่อันนึงผู้นึงก็หน้าที่อันนึงนี่คือวิถีชีวิตวิถีชุมชนนะครับคุณผู้ชมครับที่ได้รับชมอยู่ผ่านทาง BMC TV อยู่นะครับหรือว่าพี่น้องจะมาสัมผัสบรรยากาศเหล่านี้นะครับมันเป็นบรรยากาศที่ธรรมชาติที่ภาพธรรมชาติที่หายากครับหายากบ่ค่อยเห็นแหละบ่ค่อยมีแบบนี้บ่ค่อยมีซึ่งทีมงานเฮามาก็มาพบกับลุงหวนครับซึ่งกำลังใส่วิถีชีวิตกำลังหาเขาก็เลยเป็นเรื่องที่แปลกตาอยากมาสื่อสารมาถ่ายทอดความรู้สึกของลุงหมอนให้พี่น้องได้ฟังกันเอาไปฟังเพลงจะเพลงนึงก็ลุงหมอนเดี๋ยวมาคุยกันสาวสุรินอยู่พินงามแท้อายจ้องตาแลบึงแต่แม่ชมชินได้มาพอนวลละออกเมืองสุรินใจไม้อยู่พินเฝ้าทวินแก้วตาอายคนจนดันดนมากไกลอยากขอบอกแก้วตาโปรดการุณาเผยว่าชาต่ออายแน่อายเป็นคนหนองคายหัวใจยังว่างเปล่าดวงเดชท่านหากอายอายสิไปบอกแม่สู่พ่อดวงเดชบอกหันแปลแล้วนะครับถึงช่วงท้ายของรายการของเขาแล้วลุงหมอนอยากจะฝากอีกอย่างกับคุณผู้ชมในวิถีชีวิตที่ลุงหมอนจะไปเดินผมฝากอีกอย่างผมอยากฝากฟังพี่น้องเฮ็ดตามแนวผมเฮ็ดนี่เขาจะได้อยู่ดีกินดีแต่ก็สุขภาพแข็งแรงบ้างมีความสุขสุขภาพของออกกำลังกายเดี๋ยวนี้อายุเท่าไหร่ครับนี่ห้าสิบหกปีห้าสิบหกปีก
ขาอยู่แบบวิถีชีวิตชุมชนมีความภูมิใจหลายน้องปลากับมี่น้องปลากับเลี้ยงเองครับเลี้ยงปลาธรรมชาติครับปลาธรรมชาติกินเองกินมากินมีไปธรรมชาติทำให้น้ำผักกระปุกเองครับผมสุดยอดครับธรรมชาติเองครับบริษัทของตลาดมีของตลาดบริเพิงบริเพิงนั่งตั้งสินกินเองกินเองหมดทุกอย่างมาอยากกินไหนกินยังแต่จังเบิ้งกันครับอยากกินเนื้ออยากกินยังค่อยๆโดดๆซื้อเอาครับกับบ่แม่นว่ากับบ่แม่นว่าถึงกับว่าสิบ่ซื้อเลยครับแต่ก็บ่ได้ว่าบ่ซื้อซื้อแน่อยู่ย่ําอยากกับไปซื้ออยู่ครับซื้อคนแรกก็ซื้อกันทุกครั้งซื้อได้ทุกครั้งค่อยๆซื้อเอาครับนี่คือชีวิตวิถีชีวิตของลุงสมรนะครับที่ดำรงชีวิตแบบพอเพียงโดยพึ่งพาตนเองพึ่งพาตัวเองมาโดยตลอดไฟฟ้าที่ประกอบเพียงนาหลังน้อยเนี่ยไม่มีแม้แต่ไฟฟ้านะครับมีแค่แสงเทียนแสงตะเกียงเวลากลางคืนนะเวลามืดๆก็บรรยากาศก็ดีเวลาฝนตกก็ไม่ว่าอะไรฝนตกกะก็ยุ่งเสียละฝนตกกะใต้กระเทียนใต้กระเจียงดับกระซ่านมั้งตกมากก็น้ำโต้งเอาน้ำโต้งเอาไปอาบเอาครับอาบเอาที่ว่าน้ำฝนยังเป็นธรรมชาติเนี่ยครับยังสามารถดื่มได้เนี่ยคุณผู้ชมครับน้ำฝนบ้านลุงหมอนนะครับเทียงหน้าน้อยๆบ้านลุงหมอนเนี่ยถือว่าเป็นบ้านเลยก็ได้ครับที่บ้านที่อยู่เลยครับถือว่าเป็นบ้านลุงหมอนเลยแบบว่าสามารถแม้แต่น้ำฝนบนฟ้าตกลงมาใส่สังกะสีพี่น้องยังกินได้แต่ว่ามันเป็นวิถีชีวิตของคนชนบทนะครับซึ่งบางครั้งบางเทื่อชุมชนเมืองอาจจะบ่เข้าใจคือว่าเขาเจ้าบ่ค่อยได้สัมผัสคือว่าพี่น้องคือเฮาเฒ่าเป็นเฮาเฒ่าไปแล้วครับมื้อนี้ทีมงานกอภัยมีดีกรุ๊ปครับถึงช่วงสุดท้ายแล้ววันนี้ก็ขอขอบพระคุณลุงหมอนเป็นอย่างสูงครับ